นวดหลังตามคุณหมอจินนาทำยังไงไปดูกันเลยค่ะการนวดหลังจะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังบรรเทาปวดออฟฟิศซินโดรมทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีคลายกล้ามเนื้อหลังและช่วยแก้อาการหลังแข็งค่ะน้ำมันนวดที่เราใช้ในวันนี้ก็คือแคนนามัสสัดออยล์และ HTL สเปรย์ใช้น้ำมันทั้ง2ชนิดผสมกันและทาบนแผ่นหลังให้ชุ่มใช้นิ้วโป้งกดไล่ลงตามแนวกระดูกสันหลังจากส่วนบนลงส่วนล่างทำซ้ำท่าเดิมจำนวน10ครั้งท่านี้จะช่วยทำให้สบายผ่อนคลายเสร็จแล้วให้เว้นระยะห่างของนิ้วโป้งออกจากกันประมาณ1นิ้วและใช้นิ้วโป้งกดนวดกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังจากส่วนบนลงส่วนล่างทำซ้ำท่านี้จำนวน10ครั้งเว้นระยะห่างของนิ้วโป้งออกจากกันอีก2นิ้วใช้นิ้วโป้งกดกล้ามเนื้อด้านข้างกระดูกสันหลังรูดลงตามแนวยาวทำซ้ำท่านี้จำนวน10ครั้งจะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดอาการตึงเกร็งคลายอาการปวดเมื่อยที่กล้ามเนื้อหลังสำหรับการจัดท่าในการนวดจะเป็นท่านั่งนอนตะแคงหรือนอนคว่ำได้ตามสะดวกส่วนการนวดจะเป็นการนวดแบบจังหวะสม่ำเสมอไม่นวดแรงจนเกินไปจนรู้สึกเจ็บแล้วใช้นิ้วโป้งคลึงกล้ามเนื้อหลังด้านข้างทั้งสองข้างจากส่วนบนลงส่วนล่างอย่างช้าๆทำไม่นวดบริเวณที่มีการอักเสบมีแผลคนที่มีอาการไข้หรือเคยได้รับการบาดเจ็บของกระดูกสำหรับคนที่เคยผ่าตัดกระดูกสันหลังให้นวดเบาๆช้าๆไม่นวดแรงจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังได้ใช้ฝ่ามือลูบที่แผ่นหลังสลับไปมาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเทคนิคง่ายๆเท่านี้ก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังได้ดีค่ะ